ผมเสียใจมากเลยแต่ว่าผมจับผิดใครไม่ได้ครับแล้วมันมีเรื่องหลายเรื่องตั้ง5เรื่องครับผมกลับมาจากตรงโน้นมาปุ๊บผมยังไม่ได้กินข้าวผมก็บอกให้แม่บ้านเนี่ยทำกับข้าวอุ่นกับข้าวทีนี้แม่บ้านก็บอกให้ผมขึ้นไปคุ้มนอนไปบอกให้ไปส่งหลานครับส่งหลานผมนี่แหละครับแล้วก็เอาข้าวให้หมูให้เป็ดให้ไก่เรียบร้อยถึงค่อยลงมามากินแล้วก็ถือว่าโอเคทีนี้ผมก็ทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงมาเนี่ยผมนึกว่ามีรถเกิดอุบัติเหตุครับเพราะตรงบ้านผมมันเป็นสี่แยกผมเห็นคนเต็มไปหมดเลยทีนี้ผมก็ดูผมก็คิดอยู่สองอย่างครับ หนึ่งรถเกิดอุบัติเหตุสองมีคนร้องเรียนแต่ท้ายสุดมันมาไม่ใช่ครับ เหตุมันเกิดป้าผมเป็นคนพูดบอกว่าเมียไอ้เตี้ยตายแล้วครับผมก็ตกใจครับพอตกใจพวกผมทำอะไรไม่ถูกเลยจริงไหมผมไม่รู้จะทำอะไรครับครับผมอยากให้ตำรวจจับคนไหนผมอยากจะให้จับไวที่สุดครับผมอยากจะรู้เหมือนกันแล้วก็อยากจะถามมันด้วยว่ามึงทำไปเพื่ออะไรเพราะอะไรแล้วก็เหตุอะไรมีคนจ้างหรือว่าคนที่เกิดเรื่องนี้มาเป็นคนทำเองครับผมอยากจะรู้เดี๋ยวนี้นะครับถ้าจับได้จะใครลงโทษขนาดไหนครับถึงขั้นประหารยิ่งจะดีครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ว่าคนไหนเป็นคนจ้างหรือว่าตัวของเขาทำเองครับผมอยากจะให้ที่สุดเลยเพราะว่าผมไม่ได้สร้างความวุ่นวายให้ใครครับแล้วก็ยังแม่บ้านผมเนี่ยที่เขาทำไปเนี่ยก็เพราะว่าลูกบ้านมาร้องเรียน